วัสดีครับคุณผู้ชมถึงเวลาของรายการแบร์ไถ 7HD IT และยานยนต์นะครับพบกับผมหนุ่ยพงศุขนะครับเที่ยง20จันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ทางช่อง 7HD เลยมีประเด็น IT เทคโนโลยีมาเล่ากันให้สนุกเลยล่ะคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องยานยนต์นะเราทราบดีอยู่แล้วว่ายนตกรรมเป็นไฟฟ้ากันทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อกันแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เปลี่ยนแน่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนผ่านกันแน่นอนนะครับดูมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ได้นะยอดจองรถไฟฟ้านี่กระหึ่มจริงๆแบรนด์ใหม่มาจากอเมริกาก็สามารถเปิดจองผ่านเว็บไซต์เพียงคืนเดียว 4,000 กว่าคันนะฮะฉะนั้นเนี่ยการตอบรับของผู้คนมากันอย่างเต็มที่แล้วแต่ทั้งนี้วันนี้เราไม่ได้คุยรถยนต์ไฟฟ้าและเราก็ไม่ได้คุยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยวันนี้ขอคุยแบบคอนแทคเลยคือรถแทรกเตอร์ไฟฟ้าครับผมอยากตั้งคำถามเลยว่าถ้าแทรกเตอร์ไฟฟ้าวันนี้มาคุณผู้ชมชาวช่อง7ครับที่อยู่ทั่วประเทศสนใจจะเอาไปไว้ในไร่นาของคุณไหมครับไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วนะครับวันนี้อยากรู้ว่าทุกอย่างจะสำเร็จเป็นจริงอย่างไรต้องคุยกับผู้จัดการฝ่าย Business Value Creation จากสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นครับคุณรัชกิจสงวนชีวินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหนุ่ยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีมากๆเลยขออนุญาตเรียกพี่ออสนะฮะได้ครับผมพี่ออสนำเข้ารถแทรกเตอร์ไฟฟ้าคูโบต้าเป็น EV 100% เลยอันนี้คือคันแรกในไทยเลยคันแรกในไทยครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดในการพัฒนาตัวแทรกเตอร์ไฟฟ้านะครับทางคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นบริษัทที่ญี่ปุ่นนะฮะที่เป็นบริษัทแม่นะฮะเขาได้มีไอเดียในการพัฒนาสินค้าตัวนี้มาประมาณสัก3ปีมาแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาท่านผู้ชมเขาอาจจะคุ้นกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับที่เป็นเครื่องไฟฟ้าทีนี้เนี่ยตัวแทรกเตอร์เนี่ยจริงๆนะครับเราได้มีการพัฒนายังไม่เป็นไฟฟ้านะครับเราไปดูเรื่องของ alternative fuel มาก่อนเพราะว่าแต่เดิมเขาใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลักนะครับเช่นตอนนี้แรกๆเราก็ทำไบโอดีเซลทำยังไงให้ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มเอาน้ำมันมาทำเป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมฮะก็มีการพัฒนาเครื่องยนต์มายุคแรกเลยดีเซลนี่ปกติเกิดควันเยอะนะใช่เครื่องยนต์ดีเซลนี่ PM 2.5 นี่หนามากเลยใช่ครับนี่พอเป็นไบโอดีเซลมันก็ช่วยลดมลพิษแล้วถูกต้องครับทีนี้พอมาพัฒนาจุดนึงเนี่ยอย่างข้อกฎหมายที่มันถูกกำหนดมาโดยเฉพาะประเทศทางฝั่งยุโรปนะฮะเชื่อไหมครับพี่หนุ่ยฮะเครื่องยนต์ในรถแทรกเตอร์ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามที่จำหน่ายในประเทศเหล่านั้นเนี่ยถูกควบคุมมลพิษระดับยูโร4ยูโร5วันนี้ยูโร6ใช่ครับซึ่งมันแทบจะไม่ปล่อยควันออกมาแล้วต้องเป็นซีโร่เพราะว่านานาชาติผู้นำเขาก็ไปตกลงกันก็เลยเป็นที่มาว่านั่นแหละเราต้องมาพัฒนาตัวให้มันเป็นรถไฟฟ้าขึ้นมาเลยทางที่พัฒนาเนี่ยก็ได้เร่งพัฒนาจนกระทั่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่ฮะแต่เดิมที่เป็นต้นแบบเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยผมไปเห็นมาแล้วที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้กันยายนที่ผ่านมาเพิ่งทำการผลิตเป็น mass production เป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับนี่และพี่ออสนำเข้ามาเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยใช่ครับผมตั้งเป้าหมายไว้ยังไงเกษตรกรไทยจะเปลี่ยนมาใช้แทรกเตอร์ EV นี้กันทั้งหมดประเทศเลยหรือเปล่าตอนนี้ถามว่าจะเปลี่ยนไหมคิดว่าในช่วงเริ่มแรกนี้น่าจะต้องค่อยๆศึกษาตลาดก่อนครับเพราะอย่างที่บอกว่าการใช้ตัวรถแทรกเตอร์ต้องนำเรียนก่อนว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับตัวน้ำมันนะครับในเรื่องของฟังก์ชันแอปพลิเคชันพวกนี้ครับหน้าตาการขับขี่เหมือนเดิมวิธีการเหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่าไอตัวพลังงานที่มันใช้เนี่ยครับที่มันจะต่างกันแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วนะฮะถามว่าเกษตรกรจะได้อะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนรถยนต์เลยนะครับที่ศึกษามาก็คือว่าค่าเมนเทนแนนซ์ลดลงนะครับค่าเชื้อเพลิงลดลงนะฮะคร่าวๆเลยแล้วกันฮะถ้าเทียบกับดีเซลแทรกเตอร์กับไฟฟ้าแทรกเตอร์นะฮะคอสเซฟวิ่งประมาณ4เท่าโอ้ถูกกว่า4เท่า4เท่านะครับอ้าวอย่างนี้ก็ถือว่าทำฟาร์มเกษตรแล้วก็เหลือเงินไงเหลือสตางค์มากขึ้นกำไรมากขึ้นใช่ครับผมโดยตัวแทรกเตอร์ตัวนี้ที่ได้มีการพัฒนาเป็นรุ่นแรกนะครับตัวรถตัวนี้มันจะมีขนาดประมาณสัก26แรงม้านะครับเพราะนั้นไซส์ขนาดนี้มันก็จะเหมาะกับการทำงานที่ไม่ใหญ่มากนะฮะต้องให้นึกภาพตามว่าถ้าเกิดเราไปเห็นในตามไร่นาเนี่ยมันต้องประมาณสัก 40-50 แรงม้าขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตัวนี้มันก็จะเหมาะกับการทำงานที่แอปพลิเคชันไม่หนักเช่นตัดหญ้านะครับพ่นยาหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของการเก็บพวกใบไม้การขนส่งเล็กๆน้อยๆหรือว่าการพรวนดินในร่องอย่างนี้ครับฟังดูพูดว่าใช้งานไม่หนักมากแต่ผมว่ามันเหมาะกับงานบำรุงเมืองนะครับผมงานกทม.ที่เก็บกวาดขยะหรือแม้กระทั่งเนี่ยสวนสาธารณะที่ต้องมีการปรับแต่งตกแต่งอะไรกันก็จะใช้รถแบบนี้ได้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าโดยไอเดียอย่างนี้ก่อนฮะคือที่มันเหมาะกับการทำงานในเมืองโดยเฉพาะนะฮะนอกเหนือจากไฟฟ้าไม่มีมลพิษนะครับซึ่งการเสียงมันเบามากนะเพราะนั้นคือการทำงานไม่ว่าจะเป็นพวกวันหยุดเสาร์อาทิตย์พวกนี้ครับมันก็จะไม่รบกวนนะครับคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้เลยนะครับมากทีนี้ผมมีคำถามนะฮะครับผมแน่นอนแหละมันต้องชาร์จไฟทีนี้ถ้าเกิดจะเอาไปใช้ในไร่นาซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลจะไปเอาสายไฟจากไหนมาชาร์จเราต้องเรียนทางท่านผู้ชมแล้วก็พี่หนุ่ยก่อนครับว่า
มันจะไม่เหมือนรถยนต์ซึ่งมันสามารถทำงานแบบลองเรนจ์ขับชาร์จที่หนึ่ง600กิโลแต่ตัวนี้คือเนื่องจากว่ามันใช้ทอร์คค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นคือทำงานประมาณสัก4ชั่วโมงอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่เราคิดว่าณปัจจุบันมันทำได้แค่นี้นะครับแต่ด้วยที่มันมีควิกชาร์จนะครับคือถ้ามากกว่านี้มันแพงไว้ไงใช่ครับจะแพงเกินคอสมันจะไม่ได้ครับด้วยควิกชาร์จเนี่ยเราชาร์จต่อ1ชั่วโมงใช่ไหมฮะมันก็จะกลับมาประมาณสัก 80% ก็สามารถทำงานต่อครึ่งใบอีกสัก4ชั่วโมงได้นะครับทีนี้เรื่องการทำงานระหว่างวันเนี่ยมันน่าจะจบปัญหาแล้วแต่คำถามที่ว่าจะไปชาร์จที่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่เรากำลังคิดว่าถ้าทางพังภาครัฐบาลหรือว่าทางเอกชนธุรกิจที่จะสามารถทำในเรื่องเหล่านี้ที่จะกระจายเรื่องของศูนย์ที่จะสามารถชาร์จไปตามหมู่บ้านต่างๆได้ครับก็จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เหมือนกันถ้าเกิดมีการใช้งานในวงกว้างในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กว้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเป็นโดรนการเกษตรนะครับก็จะเจอปัญหาเช่นเดียวกันก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับเขาก็สามารถบินได้ประมาณสัก 15-20 นาทีแต่ตอนนี้มันจะมีเป็น movable chargeable ก็คือว่าไอตัวเจเนเตอร์คันเล็กๆนะครับสามารถเอาไปอยู่ในพื้นที่ได้แล้วก็ชาร์จไอแบตเตอรี่ของไอตัวโดรนเนี่ยฮะเพื่อให้เขาบินต่อได้ลักษณะเดียวกันถ้ามีการทำแบบนี้ขึ้นมาก็สามารถช่วยปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันครับซึ่งถูกกว่าน้ำมัน4เท่าอันนี้แน่นอนครับโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับนึกถึงภาพไร่นาที่อาจจะใช้คำว่าหาสายไฟลากไปยากเนี่ยแต่แดดมีทุกที่ถูกต้องครับแดดจัดด้วยโซลาร์เซลล์เป็นไม่ได้ไหมฮะพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเอามาใช้ในการชาร์จกลับเข้าไปในรถคันนี้ฮะเป็นคำถามที่ดีนะฮะถามว่าถ้าติดได้นะครับเพราะว่าทางโคโบต้าญี่ปุ่นเขาก็มีรถต้นแบบมาเป็นการมิกซ์กันระหว่างตัวไฟฟ้ากับตัวโซล่าแต่ว่าตัวโซล่าเนี่ยเขาไม่ได้เอามาเป็นตัวหลักในการไดรฟ์ตัวรถนะครับมันก็จะเป็นการมาเสริมตัวที่เป็นโซล่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าจะเอามาแอพพลายเบื้องต้นก่อนนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างแทรกเตอร์ทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเรื่องของหลังคายกตัวอย่างนะฮะก็สามารถติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาได้ทีนี้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นเครื่องชาร์จไฟพัดลมตัวน้อยๆวิทยุถ้ามันใช้กำลังไฟที่เพียงพอกับสเปซของหลังคานะครับเข้ามาแอพพลายได้แต่อนาคตที่เขากำลังดีไซน์กันจริงๆเลยคือเขาจะมิกซ์กันครับแล้วฮะระหว่างไฟฟ้ากับโซล่าใช่ครับเยี่ยมเลยผสมผสานกันทีนี้สเปคฮะมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างในแง่กำลังแรงมันมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างจริงๆอย่างตอนที่ออกแบบคันนี้มาอย่างที่บอกนะฮะเบื้องต้นก็คือทำงานในไม่หนักมากต้องใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคือว่าตอนนี้แรงม้าที่ได้มาคือ26แรงม้านี่ถือว่าพอเหมาะแล้วนะครับแต่ว่าตัวรถแท็กเตอร์ธรรมดาเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานอะไรได้อยู่แล้วมันต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงใช่ไหมฮะทีนี้มันจะมีตัวเพลาอำนวยกำลังนะครับซึ่งปกติแท็กเตอร์ทั่วไปมันจะมีแค่ด้านหลังด้านเดียวนะเอาไว้ปั่นพวกโรตารี่ตีดินเอาไว้ปั่นพวกเครื่องพ่นสารแต่ว่าคันนี้จะมีที่ข้างใต้ท้องมาให้อีกหนึ่งอันครับก็เอาไว้สำหรับติดพวกเครื่องตัดหญ้าที่มันอยู่ตรงกลางตัวรถได้อย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งจะไปต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้มันก็จะอเนกประสงค์ขึ้นมามากขึ้นนะครับก็ดูเป็น IT นะใช่ครับตอนนี้เหมือนไม่ได้ขี่เครื่องยนต์แล้วกำลังขี่อุปกรณ์ IT อยู่ส่วนหนึ่งอ่ะคือว่าเราเริ่มต้นจากไฟฟ้าแต่ว่าจริงๆเทคโนโลยีทางคูโบต้านะครับเรามีตัวที่เป็นไร้คนขับแต่ว่าวิธีการทำงานเขายังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอยู่นะฮะเพราะนั้นคือจะให้มันสมบูรณ์แบบจริงๆ IoT purely ก็คือว่าเอาไอ้ตัวไฟฟ้ามาจับไปตัวออโตโนมัสนะครับมันก็สามารถทำงานแบบตัวเทสลาได้เลยเช่นเดียวกันสุดยอดเลยทีนี้วันนี้ครับพี่ออสอยู่ในช่อง 7HD ครับออกอากาศทั่วประเทศเลยมีอะไรอยากจะบอกเกษตรกรไทยบ้างว่าถ้าเราหันมาใช้ EV จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นยังไงสังคมดีขึ้นยังไงชุมชนได้ประโยชน์ยังไงครับครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าถ้าตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านตอนนี้รับฟังข้อมูลนะแล้วมีความสนใจที่จะทดลองตัวรถแท็กเตอร์ EV ตอนนี้เนี่ยเรามีให้ทดลองอยู่นะครับก็คืออยู่ที่คูโบต้าฟาร์มนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านบึงชลบุรีนะครับยังไงก็มาลองทดลองดูก่อนว่าเฮ้ยการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับการขับเคลื่อนเป็นยังไงบ้างถูกใจเราไหมนะครับแต่ว่าถ้าอนาคตเนี่ยก็อยากต้องบอกก่อนว่าถ้าคิดว่าการทำเกษตรของท่านเนี่ยมันมีความจำเป็นมันมีความต้องการเรื่องไฟฟ้าก็ขอเรียนเชิญเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้นทุนมันถูกลงเยอะมากนี่นะครับแล้วก็สำคัญคือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือตัวของท่านเองที่เป็นคนขับนะครับสำคัญสุดเลยทีนี้คาดว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะชิฟหรือเปลี่ยนผ่านมองไว้ยังไงฮะอีกกี่ปีถึงจะเปลี่ยนผ่านได้ทั้งหมดมันก็จะมีคอนเซิร์นหลายๆเรื่องที่มันจะต้องพิจารณาก่อนว่ามันจะทรานสฟอร์มได้ขนาดไหนอันดับแรกก็คือเรื่องความจำเป็นในการใช้งานก่อนนะครับถ้าเกษตรกรหรือว่าเป็นการเพาะปลูกพืชบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเรียกว่าเป็นโอเพนฟิลด์นะปลูกข้าวปลูกอ้อยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นอินดอร์ฟาร์มก็จะมีการเพาะปลูกพืชในโรงเรือนพวกนี้ฮะแล้วก็เอารถเข้าไปวิ่งข้างในซึ่งมันมีการปลูกพืชบางอย่างอยู่อันนี้คุณใช้ไฟฟ้าได้เลยนะครับเพราะว่าไงคุณไม่เจอควันเสียที่มันลมคุณใหญ่ในโรงเรือนแน่นอนอันนี้ก็คือจะมาเร็วแน่สำหรับพืชบางตัวก่อนนะครับสองคือตัวที่จะเป็นตัวไดรฟ์สำคัญคือเรื่องของข้อกฎหมายนะครับถ้าเกิดข้อกฎหมายมาอย่างเช่นทางประเทศทางกลุ่มยุโรปพวกนี้ฮะเขาออกหมดแล้วยังไงเขาตูมเดียวยังไงเราต้องเปลี่ยนเลยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดที่จะมารองรับเรื่องของ EV ในอนาคตสถานีอย่างที่บอกนะครับว่าจะมี
ทั่วถึงเพียงพอขนาดไหนนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เพราะถ้าองค์ประกอบทุกมิติมันพร้อมผมคิดว่ามันน่าจะทรานส์ฟอร์มได้ค่อนข้างเร็วน่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่วันนี้มาแล้วราคาวางไว้ยังไงนี่เป็นคันแรกตั้งราคายังฮะตอนนี้ราคายังไม่ได้ตั้งต้องเรียนตรงๆก่อนเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆตอนที่ทางญี่ปุ่นเขาผลิตคันนี้ขึ้นมาครับตลาดหลักก็คือที่ยุโรปก่อนเพราะว่าเขาถูกไล่ไปด้วยแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการขายเช่นเดียวกันที่ยุโรปจะเป็นเรื่องของการเช่าใช่แต่ว่าเป็นลองเทอมนะครับลองเทอมระยะสัญญาประมาณสัก5ปีเพื่อให้ทุกเขาไปลองใช้ก่อนนะครับยอดเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่มีความเสี่ยงมากใช่ครับถ้าเช่าแล้วไม่ถูกใจยังไงก็มาคืนกันได้ใช่ครับวันนี้ดีใจได้พูดคุยกันเต็มๆนะครับกับผู้จัดการฝ่าย Business Value Creation จากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นขอบคุณพี่ออสรัชกฤตสงวนชีวินขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับแบร์ไทท์ 7HD ไหนช่วยทำหน่อยฮะ 7HD IT และยานยนต์สักครู่เดียวครับ